วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเรา2คนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเคล็ดลับหรือว่ามีเรื่องราวมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะว่าการใช้ยานอนหลับมากๆเสี่ยงสมองเสื่อมได้เป็นต้นไม่อย่าไปใช้ตั้งแต่ต้นป่ะเอาจริงก็ไม่กลัวไงเพราะว่าบอกว่าอาการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็แบบมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเขาแบ่งมาเป็น2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1นะคะความเครียดทางกายนะคะก็คือร่างกายมีความเจ็บป่วยปวดหัวไม่สบายนอนไม่หลับบางวันเป็นนะคุณลุงนี่หิวจริงๆหิวจะนอนไม่หลับหรือเครียดจะนอนไม่หลับจริงไม่ไหวกินไหมล่ะเมื่อไหร่จะเช้ากินไหมล่ะหรือขึ้นมาต้องมาม่าไหมล่ะมันผิดกฎเมื่อไหร่จะเช้าสักทีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะนะคะแบบประเภทที่2ค่ะเขาบอกว่าเครียดจากทางจิตใจนะคะมีเรื่องต้องคิดหนักกังวลนะคะช่วงนี้เครียดไหมล่ะไม่ค่อยไม่เครียดใช่ไหมหนักไปทางร่างกายเครียดไปทางร่างกายมากกว่านะคะนายสมศักดิ์สิทธิเกรียงไกรค่ะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะคะและสิ่งแวดล้อมนะคะเทศบาลเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็ได้แนะนำว่าการที่ผู้ป่วยได้รับประทานยานอนหลับนะคะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคุณหมอจริงนะนะก็บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นค่ะคุณหมอนะคะควรจะแนะนำคนไข้ก่อนเสมอว่าให้ลองแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนไหมเช่นถ้าหิวเช่นถ้าหิวก็ไปกินไหมล่ะรู้ไปกินแต่อย่าไปกินเยอะกินผลไม้กินผักอะไรให้มันพออยู่ไหวแล้วนอนนะหรือว่าถ้าปวดหัวมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆเบาสมองกันไปอย่าไปคิดมากไงเรื่องนี้มันยากนะมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอาจจะดีกว่าการกินยานอนหลับหรือเปล่าสวดมนต์ได้ไหมจริงเหรออาจจะได้มันจะไม่เครียดกว่าเดิมไม่รู้ไงหายเครียดมาไม่เหมือนกันต้องอ่านกี่บท30บทอย่างเงี้ยเหรอออกเสียงผิดพระเจ้าจะได้ยินไหมเนี่ยเครียดไปป่ะนะคะโดยการแก้ไขปัญหานอนไม่หลับนะคะสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันเลยคุณมดนะคะ1ค่ะเขาบอกว่าเคลียร์ปัญหาให้จบก็มันเคลียร์ไม่จบกันมันเลยเครียดเข้าใจแล้วไงจริงนะเคลียร์ไม่จบสักทีจะทำยังไงล่ะเนี่ยถ้าเคลียร์ปัญหาจบก็ไม่เครียดไม่ต้องมานั่งคุยอย่างนี้หรอกงั้นเคลียร์ไม่จบงั้นก็ไปออกกำลังกายอ่ะคุณมดไปออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะหรือว่าหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดอาทิดูหนังฟังเพลงแต่ต้องเลือกดีๆนะดูหนังสงครามชีวิตฉันตายแน่ดูแบบน้ำท่วมโลกเนี่ยเครียดหนักมาเออนั่นดิก็ดูหนังเลือกดูไปเลือกตลกหนังฮาฮาหน่อยโอ้ยหนังไทยหนังตลกเยอะแยะมากมายฟังเพลงตลกจะตายตลกเพลงตลกอะไรอ่ะฟังเพลงตลกเดี๋ยวนี้เพลงตลกเยอะคุณจริงเหรอโอเคเพลงตลกที่เราฟังแล้วแบบแต่งได้ไงอ่ะถึงบอกว่าตลกจะตายนะคะคุณนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมนะคะปรับตัวก็ไม่ได้ให้มาพบแพทย์เถอะให้เจอหมอเถอะนะไปหาคุณหมอเถอะกันนะหมอจะทำไงนั่งอยู่เป็นเพื่อนจนเช้าใช่ให้เขาประเมินไงประเมินการนอนไม่หลับนะคะหรือว่าพบจิตแพทย์ก็ได้นะคะเรื่องพวกนี้ต้องพบจิตแพทย์เนอะมันไม่ใช่เรื่องร่างกายแล้วเนาะนะคะปกติแล้วค่ะตามกฎหมายนะคะยานอนหลับเนี่ยเป็นยาควบคุมไม่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะหากว่าเราไปซื้อมาใช้เองโดยไม่มีแพทย์แนะนำนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่าการใช้ยานอนหลับทุกวันเนี่ยอาจจะมีผลเสียทำให้ต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยก็คือหมายความว่ามันดื้อหรอมันดื้อยาไงคือแบบช่วงแรกกิน1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนอนหลับไปละพอวันที่2นอนไม่หลับอีก2เม็ดยัดเข้าไปอีกนั่นไงตายแล้วนะอาจจะดื้อยาได้นะคะเพราะว่าต้องใช้สูงใช้เยอะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มันก็คล้ายกับพวกเป็นพวกยาเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคุณก็ใช่เหมือนกันนะตรงนี้ต้องระวังนะอย่างค่ะเอานะหลีกเลี่ยงกันซะหน่อยดีกว่าพวกยาเนี่ยอย่าไปกินมันเลยดีกว่านะเพราะว่าอาจจะทำให้แบบร่างกายเราเนี่ยแบบเสื่อมสภาพลงได้เร็วขึ้นด้วยนะคุณมดอย่างที่เราบอกไปนะคะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะอย่างที่เคยบอกกันทุกๆเทไปเนาะคุณมดเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วนะคุณนุ่งนี่ยานอนหลับเนี่ยบางทีเราเห็นเหมือนกันนะคะว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการรับประทานเหมือนกันใช่เพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องวัยนะเกี่ยวกับวัยใช่ไหมอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบว่าเราเครียดหรือว่ามีภาวะไม่สบายทางกายมันกลายเป็นเรื่องของวัยละผู้สูงอายุอาจจะแบบนอนน้อยลงแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อนเพลียแพทย์เนี่ยก็จะสั่งยานอนหลับให้รับประทานได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในการควบคุมของแพทย์อ่ะใช่มันคือมันต้องพบแพทย์ก่อนถึงจะทานยานอนหลับได้ใช่ไหมแล้วมันมีประเภทนี้คุณนุ๊กนิกไม่ได้ไปซื้อยานอนหลับมันซื้อไม่ได้ไงตามร้านเขาเรียกว่าร้านขายยาไม่ขายมันต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมใช่วัยรุ่นเยอะมากทานพวกยาแก้แพ้หรือยาแก้หวัดให้ง่วงจริงเหรอจริงไม่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นไม่เคยเป็นเปล่าคนรอบตัวดิฉันเป็นเพียบเลยจริงเหรออ๋อจริงหลับสบายตลอดหลับสบายทุกวันคือเขาแค่สนใจแค่ว่ากินอะไรเข้าไปก็ได้ให้เขาหลับอะคุณนุ๊กนิกเพราะว่ากินเยอะไม่หลับล่ะไม่มันไม่ไหวคือเนี่ยเขาไปซื้อเงี้ยยาแก้เมารถยาแก้หวัดยาแก้แพ้
ที่มันจะทำให้หลับแล้วก็กินแล้วก็หลับเข้าใจพอเข้าใจโอ้ยพวกนี้อันตรายนะใช่มันเขาเรียกว่าอะไรใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะใช่คือถึงแม้ว่ามันจะทำให้หลับแต่มันส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายเราใช่การกินยาเยอะๆมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปเลือกดิสตามส่วนตัวดิฉันคิดว่าไปออกกำลังกายให้เหนื่อยจริงนะช่วยได้เหมือนกันวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งขาขาดเลยวิ่งเสร็จแล้วก็มากินอย่าพึ่งอ๋อเหรอวิ่งให้เหนื่อยเลยมันจะได้แบบนอนหลับพักผ่อนร่างกายจะต้องการความพักผ่อนนะคะยังไงฟังข้อมูลแล้วก็เลือกใช้แล้วก็เลือกวิธีการดำรงชีวิตให้มีความสุขนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ